คนมาทั้งผีฝรั่งผีไทยยกขยงมาฝากผีฝากไทยหัวโกรนกันทุกรายตาใครอยากจะรีก็รีมากับเพื่อนของคุณแล้วก็เอาน้องชายของคุณเนี่ยไปด้วยคุณรู้ไหมว่าน้องชายของคุณกำลังก่อเรื่องเดือดร้อนในดอนขโมดที่ผมไม่กลับเนี่ยเพราะผมยังกลับไม่ได้ฮะทำไมกลับไม่ได้คือผมรักน้ำแตงครับ oh, no. จะให้ผมกลับไปโดยที่คุณไม่ไปด้วยได้ยังไงคุณผมก็คงเหมือนประหลาดวินชูนั่นแหละที่มีความรู้สึกแบบนี้กับคุณเหมือนกันผมเป็นผู้ชายเขาเป็นผู้ชายผมดูเขาออกเหมือนที่เขาดูผมออกคุณอย่าเอาเรื่องบ้าๆเรื่องโกหกมาพูดกับฉันได้ไหมเดี๋ยวครับน้ำแตงคือมันไม่ใช่เรื่องบ้าๆหรือเรื่องโกหกนะครับแต่มันเป็นเรื่องของเรื่องของความรักผมรักน้ำแตงนะครับกลับล่ะฉันแค่มาเตือนคุณว่าให้คุณกลับไปก่อนที่คุณกับน้องชายจะเดือดร้อนเรื่องผีดุเดี๋ยวครับปล่อยฉันบอกให้ปล่อยผมไม่ปล่อยถ้าคุณไม่ปล่อยผมจะปล่อยก็ได้แต่คุณต้องฟังผมก่อนผมรักคุณจริงๆนะครับน้ำแตงพี่น้ำแตงมาแล้วยายฮะสำเร็จไหมไอ้พวกปราบผีอะยอมกลับกรุงเทพไหม
ไม่อ้าวทำไมล่ะก็รู้ว่าหมู่บ้านนี้ผีดุแล้วก็มีผีจริงๆยังไม่ยอมไปอีกเหรอเห็นว่าเผ็ดไปสองคนแล้วไม่ใช่เหรอน้ำแตงเป็นอะไรหรือเปล่าเปล่าค่ะน้ำแตงไม่ได้เป็นอะไรคุณกิตเขาไม่ยอมกลับกรุงเทพเขามีเหตุผลอะไรนะขนาดนายเชิงชาญได้สติขึ้นมายังรีบเพ่นกลับแทบไม่ทันเขาทำไมนะก็เขาไม่ยอมกลับนะยายทำไมเขาไม่ยอมกลับล่ะน้ำแตงก็เขาบอกเหตุผลหรือเปล่าว่าทำไมไม่กลับเขาก็เอาล่ะน้ำแตงคุณกฤษเขาคงมีเหตุผลที่เขาอยากจะอยู่ต่อช่างเขาเถอะน้ำตาไปบังคับอะไรเขาไม่ได้หรอกเขาอาจจะอยากอยู่ต่อเพื่อพิสูจน์อะไรบางอย่างเรื่องผีโอ้ยเจ็บใจว่ะเจ็บใจเว้ยนี่ตกลงค่าชื่อชดหรือว่าค่าชื่อช่วยกันแน่วะตอนที่นางน้ำนวลยังมีชีวิตอยู่เนี่ยข้าก็ไปเดินเกาสีข้างแกรอยู่ข้างบ้านกำนันเวงมันก็ไม่เคยมองข้าเลยตอนนี้นางน้ำแตงข้ารักน้ำแตงข้าจะส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอมั่นหมายมันเอามาทำเมียมันก็ไม่เคยสนใจไอ้ดีเลี้ยวแลอะไรข้าเลยไร้หัวใจไร้ความรู้สึกพี่ชดใจเย็นๆพี่ใจเย็นๆพี่จะไปกลัวทำไมพี่ยังไม่ได้ทาบทามส่งผู้ใหญ่ไปสู่ขอเลยแล้วพี่จะรู้ได้ไงว่าเขาจะไปเสพพี่ไอ้กรรมพูดจาน่าคิดพี่ชดโปรดฟังไอ้หนุ่มจับผีนั่นท่าทางก้องแกงทำอะไรไม่เป็นกำนันเวงมีนาเป็นพันพันไร่ถ้ากำนันเวงจะหาเขยขวัญสักคนก็ต้องหาเขยขวัญที่ไถนาเป็นข้าไถนาเป็นข้าไม่ใช่ควายด้วยแหมพี่ชดสมัยนี้เนี่ยใครเขาเลี้ยงควายไว้ไถนากันบ้างฮะเขาใช้รถไถนากันหมดเลยย่ะไถก็จ้างหว่านก็จ้างเกี่ยวก็จ้างใส่ปุ๋ยยังจ้างเลยนะนั่งชมเพลินนั่งคุณนายงอนทำไมยุ่งอะไรด้วยวะฉันจะบอกให้นะฉันเนี่ยไม่รวมญาติน้องน้ำแตงแน่นอนยิ่งมีพี่สาวเป็นผีดุขนาดนั้นเนี่ยกันมันไม่เยี่ยมเยียนบ่อยๆเข้ามาทำไงฮะมีหัวโกนตายกันหมดเลยหรือไงหยุดเลยนะพี่ชดไม่ต้องไปยุ่งอีกนางน้ำแตงเลยปล่อยให้คนจับผีนั้นยุ่งไปคนเดียวพออีกอย่างนึงคุณประหลัดวินชูเนี่ยเขาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งด้วยนางชมเพลินนางนี่มันคิดเอาแต่ได้มันไม่คิดจะเสียสละอะไรพี่ชายมั่งเลยใช่ไหมเนี่ยพี่ชดฉันว่าเรื่องนี้พี่ใจเย็นๆถ้าพี่จะจัดการกับไอ้หนุ่มกรุงเทพนั่นไม่ยากพี่ง่ายนิดเดียว ใช่พี่ฉันได้ข่าวว่ามันสองคนกลับกรุงเทพไปแล้วพี่ เพราะมันกลัวผีแต่มันยังเหลืออีกสองคนนะพี่ ฉันจะส่งมันกลับกรุงเทพเองนายชดมีอะไรวะมีสิ
ถ้าไม่มีเนี่ยจะเดินตามมาทำไมวะฉันมาเตือนให้แกออกไปจากดอนขมวดแล้วเลิกยุ่งกับน้ำแตงซะทำไมฉันต้องเลิกยุ่งกับน้ำแตงยกขยงมาฟังมีฟังไทยหัวโกรนกันทุกรายแต่ใครอยากจะรีบก็รีบมาฉันมาเตือนให้แกออกไปจากดอนขมวดแล้วเลิกยุ่งน้ำแตงซะทำไมฉันต้องเลิกยุ่งกับน้ำแตงเฮ้ยเฮ้ยนั่นแหละเฮ้ยเฮ้ยนี่แค่สั่งสอนให้หลับจำถ้าไม่เชื่อเขาหน้าแกตายไปไปชนมันหนักมากนี่น่ะเหรอวัดดอนขโมดที่ว่ามีผีดุอ่ะหลวงลินผมว่าเรากลับกันเถอะนะจ๊ะที่รักจ๋าใช่ครับเดี๋ยวตะวันตกดินเนี่ยมันจะยุ่งนะครับกลับตอนนี้ดีกว่าครับผีไม่ปะปะไปกันเถอะจ๊ะไม่กลับฉันอยากรู้เหมือนกันว่าผีที่วัดดอนขโมดนี่จะดุสักแค่ไหนฉันไม่กลัวผีผีต่างหากที่ต้องกลัวฉันโอ้ยคุณหลวงลินโดอย่าพูดอย่างนี้สิจ๊ะคุณน่ะยังไม่รู้จักผีน้ำนวลใช่ครับขนาดหนังฉายอยู่ดีๆนะครับยังออกมาให้เห็นต่อหน้าคนตั้งเยอะยังแสดงว่าผีน้ำนวลไม่กลัวใครนะครับอย่างนั้นก็สวยนะสิจะได้เจอกันฉันต้องเอาเรื่องมันให้ได้เพราะมันทำให้คุณเจ็บไม่ผมไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ได้คุณเป็นผัวฉันผีตัวไหนบังอาจหลอกผัวฉันล่ะก็เจอกันระวังนะพี่กิจโอ้ระวังพี่ไอ้ชดมันจะใหญ่ขับฟ้าขึ้นทุกวันที่มันทำกับคุณมันน่าจะเกรงใจวัดบ้างคุณเป็นแขกของวัดมันน่าจะละเว้นไว้บ้างแต่มันก็ช่างมันเถอะครับลุงมาพี่กิจเดี๋ยวผมทำแผลให้เองไม่ต้องนี่พี่ยังจะอวดดีอีกนะมีแผลแตกอย่างนี้แล้วเนี่ยยังจะทำเป็นเก่งอีกเฮ้ยก็น่าเห็นใจพี่ชามหรอกนะครับลุงสาวเบลอพวงพวกไอ้ช็อตแต่ละตัวเนี่ยตัวใหญ่อย่างกระช้างพี่ชามเหมือนตัวแค่นิดเดียวในกระป๋องข้างฝามียาสามัญประจำบ้านที่หลวงเขาแจกมาเมื่อตอนน้ำท่วมไปไปเอามาครับลุงครับคุณไปมีเรื่องอะไรกับพวกมันมาพวกไอ้ชดน่ะมันถึงยกพวกมาลุมคุณหึคือรู้นะเรื่องผู้หญิงใช่ไหมล่ะลุงรู้ได้ไงครับแหมคนเป็นหนุ่มมาก่อนคนหนุ่มอ่ะมันไม่มีเรื่องอะไรหรอกนอกจากเขม่นกันเรื่องผู้หญิงเท่านั้นแหละผมรู้แล้ว
มันจะข่มขู่คุณไม่ให้คุณน่ะไปยุ่งกับนางน้ำแตงครับแล้วลุงรู้ได้ไงครับรู้สิเพราะว่าเมื่อก่อนมันไปหลงรักนางน้ำนวลถึงขั้นจะให้ผู้ใหญ่แพ้วไปสู่ขอแต่น้ำนวลไม่หลงรักมันมันเลยทำตัวเหมือนหมาบ้าเจอใครก็กัดด่าไปหมดผมพี่อยู่นิ่งๆสิครับนี่แกเบาๆมือหน่อยได้ไหมวะฉันเจ็บใช่สิผมไม่ใช่ผู้หญิงนี่รู้ว่าพี่เนี่ยอยากให้ผมไปบ้านกำนันเวงไปแจ้งว่าพี่เนี่ยถูกนักเลงหมาหมาลุมจนสลบก็เพราะว่านี่แกอย่ามายุ่งนะเอามานี่ฉันจะไปทำแผลเองฉันจะนำใบไม้พวกนี้ไปทำปุ๋ยค่ะดีค่ะคุณนิดาพี่น้ำแตงพี่น้ำแตงมีข่าวข่าวอะไรอีกข่าวเป็นมงคลหรือเปล่าอย่าบอกนะว่าเป็นเรื่องผีน่ะนี่ตะวันยังไม่ตกดินเลยนะเบือกข่าวอะไรเบือกฉันให้เบือกไปเชิญชาวบ้านมาประชุมที่ลานบ้านกำนันพรุ่งนี้เบือกไปเชิญครบแล้วหรือยังเชิญครบทุกบ้านแล้วครับคุณนิดาเลยได้ข่าวว่าคุณกิตถูกพวกมือดีเฮ้ยไม่ใช่ถูกพวกมือเลวจำซะเละเลยจริงเหรอเบือกเบือกแล้วเบือกรู้ไหมว่าใครทำคุณกิตเออนั่นน่ะสิใครวะห่วยชดไอชดพวกไอชดอีกแล้วเหรอในเมื่อสัญญากับคุณนิดาไงว่าจะไม่ทำให้ใครเดือดร้อนเรียกเป็นสัญญาเพื่อเอาตัวรอดเพื่อให้คุณนิดาถอนแจ้งความน้ำแตงทำยังไงดีคุณกฤตเขาโดนทำร้ายไปดูเขาหน่อยดีไหมไม่ค่ะน้ำแตงเตือนเขาแล้วว่าให้เขากลับไปแต่เขาก็ไม่เชื่อสมน้ำหน้าประหลาดอุ้ยคุณประหลาดกลับมาแล้วเหรอครับพี่ผมเพิ่งมีเรื่องจะเล่าให้ฟังมาวิกากลับแล้วใช่ไหมนายซุนยังไม่กลับหรอกครับคุณมาวิกาดูท่าแกคงจะตั้งลกลากอยู่ที่ดอนขโมดนี่แหละครับแต่เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเมื่อ 2-3 วันนี่เองเรื่องผีครับ นี่นายซุนอีกแล้วเหรอครับครับผีจริงๆครับไม่ใช่ผีที่ผมทำหลอกคุณมารวิกานะครับผีนางน้ำนวลน้ำนวลน้ำนวลลูกกำนันเวงที่ผูกคอตายเพราะท้องไม่มีพ่อนะครับตอนนี้มันลุกขึ้นมาอารวาสเพราะไอ้ผู้ชายที่ทำให้มันท้องเนี่ยกลับมาฉายหนังที่ดอนขโมดครับจริงเหรอครับนายสุนจริงครับผมได้เห็นมากับสองตานี่เลยมันปรากฏตัวขึ้นในจอหนังตัวเบ้อเล่อเลยมันออกมาอารวาสมาตามผัวมันจะเอาผัวมันไปอยู่ด้วยผีตายทั้งกลมนะครับมันทั้งดุทั้งเหี้ยนแล้วยิ่งแมวดำกระโดดข้ามฝาโลงด้วยมันยิ่งดุยิ่งเหี้ยนเข้าไปใหญ่เลยครับไอ้สุนแล้วน้ำแตงล่ะเป็นยังไงบ้างครับผมเนี่ยมาเตือนคุณประหลัดนะครับว่าอย่าไปยุ่งอะไรกับน้ำแตงเจ้านะครับประเดี๋ยวจะโดนผีนางน้ำนวลมันหักคอเอาน้ำ
ำแตงน้ำแตงว่าคืนนี้จะเกิดเรื่องเหมือนคืนที่ผ่านมาไหมน้ำแตงก็ไม่รู้ค่ะแต่น้ำแตงไม่อยากให้ดวงวิญญาณของพี่น้ำนวลต้องเร่ร่อนอย่างนี้เลยน้ำแตงอยากให้ดวงวิญญาณของพี่น้ำนวลอยู่ในที่สงบสุขละเลิกอาฆาตแค้นพยาบาทส่วนเรื่องที่เหลือใครที่มันทำให้วิญญาณของพี่น้ำนวลต้องเจ็บปวดน้ำแตงจะจัดการมันเองน้ำแตงเวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนะอย่าลืมคำสอนของพระพุทธองค์ที่ทรงสอนให้เรารู้จักการให้อภัยเรื่องมันผ่านมาแล้วถึงใครจะต้องตายตามพี่น้ำนวลไปอีกพี่น้ำนวลก็คงไม่ฟื้นขึ้นมาแล้วล่ะน้ำแตงรู้ค่ะน้ำแตงถึงได้พยายามอดกลั้นแต่เมื่อถึงที่สุดที่จะทนแล้วน้ำแตงจะจัดการมันทานเยอะๆนะคะวินชูครับนายสุนมีอะไรทำก็ไปทำปะไปไหนก็ไปปะไม่มีอะไรทำอะครับว่างงานถ้าอย่างนั้นก็หิวข้าวมะไปกินข้าวก็แล้วกันปะไม่ต้องห่วงวินชูนะเพราะว่าวินชูเนี่ยเขากินข้าวเสร็จเขาก็จะพักผ่อนเขาเพิ่งกลับมาจากราชการเขาทั้งเหนื่อยเขาทั้งหิวเดี๋ยวเขาก็จะพักผ่อนแล้วล่ะไม่หิวครับกินอิ่มเรียบร้อยแล้วงั้นง่วงมะไปนอนปะไปนอนอะไรล่ะครับมันไม่ง่วงนอนไม่หลับหรอกหิวก็ไม่หิวง่วงก็ไม่ง่วงทำอะไรก็ไม่ได้ทำแล้วคิดบ้างนะว่าคนอื่นเขาจะหิวคนอื่นเขาจะง่วงเนี่ยเขาต้องมีอะไรต้องทำเยอะแยะอ้าวเหรอครับผมไม่สนหรอกครับไม่ใช่เรื่องของผมนี่ในสุนไปพักผ่อนเถอะไม่ต้องเป็นห่วงผมหรอกเดี๋ยวผมกินข้าวเสร็จแล้วเนี่ยก็จะงีบสักตื่นเหมือนกันไปเลยครับเอาอย่างนั้นเหรอครับก็ได้ครับทานเยอะนะคะครับทานไข่บำรุงร่างกายทานผักด้วยนะคะยกให้ยกมาฟังมีฟังไทยหัวโกรธ